ดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องแม่แม่เป็นคนชอบโกหกไม่เคยทำได้อย่างที่สัญญาไว้สักอย่างเหมือนวันนี้ที่แม่สัญญาว่าจะมาแม่ก็ไม่มาแม่เป็นคนบ้างานมากทำงานได้ทั้งวี่ทั้งวันแต่งานที่บ้านกับไม่ได้เรื่องทุกเช้าที่ตื่นมาจะต้องเจอไข่เจียวไม่ไหม้แทนหน้าของแม่ไข่เจียวไม่ไหม้ที่มันไม่อร่อยที่กินไปได้แค่ไม่กี่คำก็ต้องเททิ้งแม่เคยทำต้มยำให้กินแต่พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละนี่มันคือแกงจืดที่ลืมใส่เต้าหู้ชัดแต่ตอนนี้ก็คงไม่ต้องกินรสชาติแย่ๆแบบนั้นอีกแล้วจะบอกแม่ว่าหนูรู้ว่าแม่ต้องทำงานหนักเพื่อที่จะหาเลี้ยงดูหนูแม่ต้องทำงานไม่หยุดเพื่อที่จะส่งหนูเรียนน่าแปลกนะคะที่หนูกับคิดถึงไข่เจียวไม่ไหม้ของแม่คิดถึงต้มยำที่มันกลายเป็นแกงจืดของแม่หลับให้สบายนะคะแม่